ใบเฟิร์นพิมชนกอัปเดตภาพลงสาวเอกฤกษ์ดีสร้างบ้านหลังใหม่อลังการอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกกับผลงานการแสดงที่มีอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปังกันข้ามปีมีรายได้ตลอดแถมยังเป็นคนเก่งเงินเก่งเป็นลูกแก้วที่น่ารักกตัญญูก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นใบเฟิร์นซื้อรถให้พ่อมาแล้วล่าสุดก็ยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวอีกแล้ววันนี้8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เรียกว่าเอาฤกษ์เอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของใบเฟิร์นงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับใบเฟิร์นที่สำคัญบ้านหลังนี้ต้องใหญ่และสวยงามมากแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่ที่กว้างขวางขนาดนี้แล้วจะรอชื่นชมตอนบ้านหลังใหม่เสร็จเป็นรูปร่างนะจะใบเฟิร์นพิมชนกเผยคลิประทึกตกม้าตัวลอยยาย่ารีบเข้าไปช่วยดูแล วีวิโอเลตวอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิดที่ชัดเจนวีวิโอเลตวอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิดที่ชัดเจนวีวิโอเลตวอนรัฐบาลจากกรณีดาราสาวคนดังก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสเฟซบุ๊กสตอรี่ภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมแปะแคปชั่นระบุว่าคนอื่นเข้าไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลก้อยแชร์จดหมายจากสมาคมออทิซึ่งถึงประธานสภาเรื่องตักเตือนส.ส.ก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองโดนใจชาวเน็ตเต็มๆตุ๊กกี้แซวนิกกี้นวัดที่หนึ่งในใจเสมอหลังปารีนาเปลี่ยนชื่อให้ล่าสุดนักร้องสาวชื่อดังวีวิโอเลตวอเทียโพสต์ไอจีสตอรี่วอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดที่ชัดเจนภายหลังเพื่อนชีก้อยอรัชพรโพสต์ข้อความดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญของมาตรการเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในวงกว้างที่สะเทือนไปทั่วทุกวงการตูมตามยุทธนาเจอเพื่อนในเรือนจำกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงคำพูดโดนใจชาวเน็ตกูรณะกลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุมถ้ำแชนแนลของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตูมตามยุทธนาเปื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตูมตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่ากลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอ
เรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสตีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุ่มถ้ำชานแนลของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตูมตามยุทธนาเปื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตูมตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่า เปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ออร่าความปังสวยตาแตกเปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมอัพหน้าทำจมูกใหม่แต่ออร่าความปังเปล่งประกายแบบสุดๆยิ่งนับวันความสวยออร่าจับของนักร้องสายเลือดใต้เปากิ่งการจะทวีคูณขึ้นทุกวันหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นหรือ DM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกเหมือนชีวิตของเธอจะกราฟพุ่งแบบสุดๆชนิดที่ว่าใครๆต้องหลีกทางให้โดยวันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาไปทำความรู้จักเปากิ่งการโฉมใหม่ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับเปากิ่งการส่องสว่างเป็นสาวใต้หน้าคมจากจังหวัดพังลุงเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2542จบจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงซึ่งความสามารถของเธอไม่เป็นสองรองใครเพราะเคยได้รางวัลระดับชนะเลิศระดับชาติจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลประจำปีการศึกษา2562จากนั้นเปาเป็นหนึ่งในศิลปินของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นโดยได้ออกเพลงชื่อพอแล้วหัวใจที่มียอดวิวขณะนั้น9ล้านกว่าแต่กลับค่าตอบแทน 8,000 บาทแถมท่อนฮุกในเพลงดังกล่าวเปาบอกว่าเธอเป็นคนแต่งแต่เจนนี่ไม่ได้เครดิตจนเปาตัดสินใจแยกทางกับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมเจนนี่ยังหนักถึงปมโกงค่าตัวก้าวเกริกพลที่มาร่วมร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคู่กับลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากที่เปาออกจากค่ายเพลงทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังมากยิ่งขึ้นและงานรุมจีบให้ไปร่วมงานยาวเป็นหางว่าวรวมถึงเปิดช่องทาง YouTube ของตนเองเพื่อให้แฟนคลับติดตามผลงานพร้อมกันนี้เปายังอัพจมูกใหม่ให้หน้าดูสวยละมุนมากยิ่งขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าแสดงไม่มีเงินใช้แต่มีตังทำจมูกใหม่ก่อนคลินิกที่สัญญกรรมทำจมูกให้เปาจะออกมาชี้แจงว่าน้องพรีเซนเตอร์ของคลินิกแต่ออร่าความสวยกลับปังไม่หยุดเมื่อเปาปรับลุคของตนเองให้ดูแพงมากยิ่งขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตกับมงลงที่ยอดวิวในคืนเดียวทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะยานสู่18
ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศไทยน้องฉัตรมาสะบัดแปลงแต่งหน้าเผยโฉมลุคใหม่สุดเจิดจรัสของเปาด้วยการถ่ายแบบแฟชั่น4ลุค4สไตล์ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพรีเซนเตอร์สกินแคร์เล่นเอาแฟนคลับตะลึงจนตาค้างแถมเปายังเผยข่าวดีเตรียมออกซิงเกิลใหม่ในวันที่19มกราคมนี้เวลา9นาฬิกาทางช่อง YouTube เปากิ่งการเปาคิงคานอีกแล้วเรียกว่าในอนาคตเปากิ่งการอาจจะเป็นดาวดวงใหม่อีกคนในวงการบันเทิงก็เป็นได้เพราะออร่าความสวยของเธอเพิ่มขึ้นทุกวันที่มาพร้อมกับใบหน้าเป๊ะปังแถมความสามารถไม่เป็นสองรองใคร